ฟุตโนตจับตาผลเลือกตั้งท้องถิ่นอ่างทองนครสวรรค์ปทุมประเด็นร้อนวันที่23มิถุนายน2567 15:31 น.การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอ่างทองและนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่วันที่23มิถุนายนได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่วันที่30มิถุนายนเนื่องจากเป็นการพิสูจน์ต่อแนวโน้มของการเลือกตั้งเนื่องจากรากฐานที่มาแห่งการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอ่างทองไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีมิได้เป็นไปตามวาระหากเสมอเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นกลยุทธ์และกระบวนท่าหนึ่งในทางการเมืองเป็นความริเริ่มอันเกิดจากบทสรุปร่วมกันของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนครสวรรค์ปทุมธานีเพื่อสร้างจุดได้เปรียบในทางการเมืองเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นการลาออกเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและกำลังกลายเป็นโรคระบาดใหม่ในทางการเมืองคำถามก็คือหากได้รับความพ่ายแพ้จะหมายความอย่างไรหลักคิดใหญ่ของบรรดาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทยอยกันลาออกอยู่บนพื้นฐานที่สำคัญในทางความคิด2ส่วนประมวลเข้าเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหลักคิด1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้สมัครอันมาจากพรรคก้าวไกลโดยตรงเป็นการตัดเงื่อนไขมีให้มีการก่อขึ้นเป็นกระแสการเมืองหลักคิด1เพื่อรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจและผลประโยชน์ในทางการเมืองของตนจุดแข็งอาจอยู่ที่ความได้เปรียบในฐานะที่ยึดกุมอำนาจโดยมีเครือข่ายของตนครอบคลุมรอบด้านแต่จุดอ่อนจะเกิดขึ้นโดยพลันหากมีคู่แข่งที่มีรากฐานหนาแน่นระดับใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งอันมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งจากการสะสมกำลังความพร้อมของพรรคก้าวไกลท่าทีของพรรคเพื่อไทยท่าทีของพรรคก้าวไกลจึงสำคัญมีความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะแสดงความพร้อมได้มากกว่าเนื่องจากยึดโยงฐานการเมืองอยู่กับบ้านใหญ่อยู่แล้วตรงกันข้ามพรรคก้าวไกลเต็มไปด้วยความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมอย่างเพียงพอก็ประกาศถอยและปล่อยให้เป็นเรื่องของคนในพื้นที่อาจสมัครอิสระไม่ส่งในนามพรรคแต่ในพื้นที่ที่มีความพร้อมก็ไม่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าชิงชัยผลการเลือกตั้งไม่ว่าอ่างทองไม่ว่านครสวรรค์ไม่ว่าปทุมธานีจึงดำเนินไปในลักษณะนำร่องเป็นเหมือนตัวอย่างอีโกนูตบสนั่นลูกยางสาวอิตาลีแน่นอนกว่าทุบญี่ปุ่นผงาดแชมป์เนชั่นลีก2024กีฬา23มิถุนายน2567ถึง 22:26 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกับอิตาลีซึ่งขึ้นมาเป็นทีมอันดับ1ของโลกทีมปัจจุบันพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกในรอบรองชนะเลิศอิตาลีเอาชนะโปแลนด์มาได้3เซตรวด 25-18 25-17 และ 25-12 ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องเล่นถึง5เซตก่อนโค่นบราซิลมาได้3-2 เซต 26-25 20-25 25-21 22-25 และ15-12 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผู้เล่นชุดแรกของทั้งสองทีมจัดเต็มทั้งคู่ญี่ปุ่นส่งมายูอิชิคาวะนิชิกะยามาดะยูกิโกวาดะโคโยมิอิวาซากิไอริมิยาเบะซารินะนิชิดะโดยมีมินามิโคจิมะเป็นตัวรับอิสระส่วนอิตาลีส่งเปาลาอิโกนูอันนาดานซีมาเรียมซันล่าอลิสเดกราดี
ซาร่าฟาเฮอเลสเซียออโรโดยมีโมนิก้าเดอจาเนโรเป็นตัวรับอิสระเซตแรกในช่วงต้นทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีจนกระทั่งช่วงกลางเซตเกมของอิตาลีหลากหลายมากกว่าจนทำแต้มทิ้งห่างออกไปก่อนได้เซตแรกไปก่อน 25-17 ต่อมาในเซตที่2ญี่ปุ่นก็ยังสู้กับอิตาลีได้แบบไม่กลัวโดยเฉพาะพวกเธอมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่อิตาลีก็ยังคงมีเกมรุกอันหนักหน่วงเป็นไม้ตายในช่วงกลางเซตเกมรุกของญี่ปุ่นเริ่มโจมตีบล็อกของอิตาลีไม่ได้ทำให้แต้มห่างออกไปก่อนสุดท้ายเป็นอิตาลีที่ปิดเซตไปได้อีก 25-17 ในเซตที่3เซตนี้ทั้งคู่ยังคงเล่นกันได้อย่างสูสีโดยแลกกันแบบแต้มต่อแต้มและเป็นญี่ปุ่นที่ทำเกมรุกโจมตีได้ดีกว่าก่อนจะปิดเซตเกมนี้ไปได้ 25-21ญี่ปุ่นไล่มา 1-2 เซตสู้กันต่อในเซตที่4เซตนี้เป็นอิตาลีที่มาดีในช่วงแรกในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่ทางด้านอิตาลีก็ยังคงมีอาวุธลับลูกตกของเปาลาอีโกนูก่อนสุดท้ายพวกเธอปิดเซตไปได้อีก 25-20 พร้อมปิดเกมเอาชนะไป 3-1 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ไปครองเป็นสมัยที่2ส่วนผลการแข่งขันในคู่ชิงอันดับที่3โปแลนด์เอาชนะบราซิลไป 3-2 เซต 25-21 26-28 25-21 19-25 และ 15-9เศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีการเมือง23มิถุนายน2567ถึง16นาฬิกา41นาทีเศรษฐาแจงต่างชาติถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์คอนโดเช่าระยะไม่ได้ซื้อขายขาดทุกประเทศก็มีชี้คนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% เมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่23มิถุนายน67ที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีการแก้ไขกฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้75% ได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่ว่ามีอยู่2เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะจากกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่1คือการเช่าระยะยาวซึ่งมีกฎหมายอยู่แล้ว30ปีเป็น50+50แต่เราคิดว่าถ้าทำเป็น99ปีจะดีกว่าซึ่งไม่ได้เป็นการซื้อขายขาดในทุกประเทศเขาก็มีให้เช่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการถือครองคอนโดของชาวต่างชาติในการออกเสียงจาก 49% เป็น 75% ตรงนี้ต้องลงรายละเอียดนิดนึงคือคนที่มีสิทธิ์โหวตให้นิติบุคคลทำอะไรต่างๆได้ก็อยู่แค่ 49% แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ 51% แต่การขึ้นจาก 49% ไปเป็น 75% ซึ่ง 26%ตรงนี้เป็นส่วนที่เกินมาจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงโหวตอะไรได้เพียงแต่เข้าไปอยู่อาศัยได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าแต่มีเสียงวิจารณ์เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรเพราะเรื่องที่เราจะเช่าระยะยาวก็มีอยู่แล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้โครงการลักษณะนี้เคยถูกพับไปรอบหนึ่งแล้วรัฐบาลนี้อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับไปเป็นเรื่องขายที่ดินอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากกว่าซึ่งเราไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามา